ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ตามเวลาประเทศไทยต้องขออภัยญาติธรรมนะคะวันนี้เปลี่ยนที่นิดนึงพอดีว่ามาทำงานข้างหลังที่ปฏิบัติธรรมก็เลยกลับออกไปจากรายการข้างนอกไม่ทันเพราะว่างานพอทำเสร็จปุ๊บก็มานั่งตรงนี้เลยข้างหลังที่เห็นนี่ท่านที่ทำที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ทำงานของผู้พูดนะธรรมวลีปกติเนี่ยทางซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าเป็นทางเข้าคือข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นลานหรือศาลาปฏิบัติธรรมส่วนตรงนี้จะเป็นห้องที่ญาติธรรมหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการอยู่เห็นก็คือที่สอบอารมณ์นะคะตรงนี้ห้องนี้จะเป็นห้องสอบอารมณ์แล้วก็จะเป็นห้องที่ตัวเองเนี่ยเอาไว้ทำงานเรียบเกี่ยวเรื่องของการเรียนห้องนักเรียนค่ะชีวิตนะชีวิตนักเรียนวัดนะคะก็คือก็นั่งกับพื้นเนี่ยแหละค่ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรกับใครเขานั่งเรียนนะอันนี้ก็เลยมาทำบัตรลดรับหน้าที่พระอาจารย์แอนมอบหมายเมื่อวานให้ทำบัตรลดที่จะเดินทางไปจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมในช่วงกฐินทีนี้ปรากฏว่าลืมค่ะไม่ใช่ลืมค่ะมันไม่มีเวลาทำเมื่อวานทั้งวันเลยก็เป็นวันโกนนะคะก็ทำกิจกรรมต่างๆให้กับทางวัดวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งออกวิ่งเข้าก็เลยไปมาก็เลยไม่ได้ทำบัตรลดพอพระอาจารย์มาถามตอนเช้าว่าได้ทำหรือยังอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยมานั่งทำเสร็จ 8:03 ค่ะวางจากทำเสร็จก็เดินทางก็พลิกสถานการณ์มาจัดรายการวิทยุต่อเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบุญถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยเราจะรักการดำเนินชีวิตที่จิตเป็นกุศลทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยเราจะรักชีวิตที่มีจิตเป็นกุศลเราไม่จำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยพอจิตเราเป็นกุศลแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพยายามทำความดีกับใครพอจิตเราเป็นกุศลแล้วเนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยจะทำความดีกับทุกคนเองโดยอัตโนมัติถ้าจิตมันดีไอ้ที่เราไปทำร้ายคนอื่นเขาด้วยกิเลสต่างๆเนี่ยก็เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความโลภความอิจฉาริษยาของเรามันถึงทำให้เราไปทำร้ายคนอื่นแต่พอเราเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยเราจะพยายามรักษาบุญของเราเอาไว้แล้วบุญมันมีหลายรูปแบบค่ะนะคะจะได้ยินเสียงแมวนะห้องนี้จะมีแมวตัวเล็กๆอยู่3ตัวค่ะวิ่งกันอยู่เพิ่งเกิดนะคะเพิ่งเกิดก็จะตกใจว่าจะมีเสียงแมวอยู่ก็เมื่อวานเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของอนุสติเมื่อวานจบธรรมานุสติไปแล้วซึ่งสำคัญมากถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่องของธรรมานุสติแล้วเนี่ยเราจะทราบเลยว่าพระธรรมกับพระวินัยตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าไม่มีพระธรรมพระวินัยความดีต่างๆในโลกใบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะพูดถึงจัดห้องนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องใช้เสียงเยอะรู้สึกพูดสบายไม่เหนื่อยบางทีจากข้างนอกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันต้องตะโกนต้องตะเบงกลัวเสียงไม่เข้าไมค์หรืออะไรเนี่ยแต่อันนี้เหมือนกับเราพูดไมค์เสียงมันสบายข้างหลังเนี่ยเป็นหนังสือลังนี้ที่เห็นก็อีกลังหนึ่งแล้วก็แฝมแล้วก็เอามาจากบ้านหมดเลยค่ะขนไปขนมายังคิดถึงว่าตอนเรากลับเราจะขนยังไงมันเยอะ
คนมาหลายรอบอะรอบหนึ่งเอ้ยดีขาดก็เอาอันนี้มารอบหนึ่งอันนี้ขาดก็เอาอันนี้มาสรุปแล้วขนมาหมดบ้านแล้วค่ะเหลืออีก2ตู้กว่าก็เยอะเหมือนกันที่บ้านก็ยังเหลือหนังสืออีกเยอะมากพอสมควรนี่เอาเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้มานะคะก็สวัสดีกับพ่อน้องบีวันนี้มีเวลาเข้ามาได้ยังไงเอ่ยนะคะก็เราวันนี้เรามาขึ้นที่สังขารอนุสติอนุสติเนี่ยคือการระลึกถึงคือจิตของเราบางทีเนี่ยมันจะให้มีสติตลอดเวลาแบบสติปัฏฐาน4สติเนี่ยมันมีตลอดได้แต่สติเนี่ยมันเป็นปัฏฐาน4หรือฐานที่มันเป็นฐานที่ตรงกับตามความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยบางทีมันไม่เป็นเหมือนกับคนเหนื่อยเราลองเปรียบเทียบกับคนเหนื่อยคนที่จะทันปัจจุบันได้เนี่ยคือคนที่มีกำลังของสติกับความเพียรเนี่ยดีพอสมควรถ้าเกิดว่าไม่ซ้อมไม่ฝึกฝนไม่หัดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะทันปัจจุบันปัจจุบันมันคือปัญญาดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะให้สติของเราเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยท่านจึงมีอนุสติเอาไว้ให้เราเนี่ยฝึกฝนให้จิตของเราเนี่ยถ้ามันไปถึงวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีอนุสติคือระลึกนึกถึงคุณธรรมระลึกนึกถึงความดีให้จิตเนี่ยมันเกาะในส่วนดียังไงก็ไม่ตกไปสู่ความอิจฉายังไงก็ไม่ตกไปสู่ความโลภยังไงก็ไม่ตกไปสู่ความโกรธความหลงให้มันเกาะอยู่มันเป็นอนุสติเป็นระลึกถึงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันคือกุศลถ้าเราตายจากโลกนี้ไปในจิตที่เป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่ตกนรกเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าโอ้ยเราต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเราถึงจะดีที่สุดแล้วเราถึงจะทำแบบนี้ถึงปลอดภัยที่สุดการมีอนุสติ10เนี่ยก็ปลอดภัยแต่เราต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่ามันปลอดภัยไม่มั่นคงหากว่าเราไม่ได้ลึกถึงหรือเราไม่เจริญมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดผู้ที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับอะไรละจิตมันไม่มีทางที่จะมีกิเลสโผล่ขึ้นมาเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันถูกดับลงไปเรียบร้อยแล้วถูกกำจัดไปแล้วเนี่ยถึงจะไม่เจริญสติกิเลสมันก็ไม่โผล่เพราะว่าจิตมันไม่มีกิเลสแต่อย่างเราเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่มีกิเลสอยู่เนี่ยพอเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงให้มันเกาะกุศลเอาไว้เนี่ยกิเลสมันพร้อมที่จะโผล่เข้ามาที่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบที่ผ่านมาท่านจึงมีอุกุศโลบายอุบายต่างๆเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลให้มันมีที่ตั้งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ตัวเองอยู่ที่วัดพุทโธภาวนาหลายๆคนที่รุ่นราวคราวเดียวกัน40 50เนี่ยก็จะคงเคยได้ยินหรือบางคนที่ยุคที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นยุคที่คนที่เคยได้ยินตอนนี้ก็แก่มากละเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่เนาะเราอายุยังน้อยแล้วรุ่นเราที่เข้าวัดตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยรู้จักละตอนเนี้ยคือคนที่รุ่นเดียวกับเราอ่ะที่เข้าวัดก็ไม่รู้จักเพราะว่าเขาตอนนั้นเขาไม่ได้เข้าวัดแต่คนที่รู้จักก็คืออายุมากไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอะไรไปแล้วทั้งนั้นเลยก็เลยกลายเป็นว่าพอพูดถึงคนก็จะลืมจำกันไม่ได้น่าจะคนที่แก่ๆมากๆถึงจะจำได้เมื่อก่อนพอเราอ่านอยู่วัดที่ท่านสอนคนที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่เราเนี่ยอ่านวิปัสสนาอ่านหนังสือนะคะแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาแต่ว่าอ่านหนังสือที่เป็นวิปัสสนาพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่อย่างที่หลวงพ่อสอนอย่างนี้บางอย่างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันขัดแย้งเนี่ยมันคืออะไรหลวงพ่อก็จะให้อธิษฐานสร้างตะเกียงแล้วตรงไหนที่อธิษฐานเนี่ยหลวงพ่อใช้เอามือจับสิ่งนั้นบางทีก็ให้เอาศีรษะเอาหน้าผากอะไรไปแตะแล้วก็อธิษฐานเมื่อก่อนตัวเองก็มันดูก็คิดนะ
ต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงว่าตัวเองคนขี้สงสัยอ่ะที่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความสงสัยทำไมมันดูงมงายครั้งแรกก็ทำอยู่แต่พอไปอ่านหนังสือวิปัสสนามันเริ่มรู้สึกงมงายมันดูมันไม่ใช่วิธีการทางพุทธศาสนาหรือเปล่าแต่พอวันหนึ่งเนี่ยวันที่เรามาเป็นอาจารย์สอนเหมือนกันวันที่เราพูดธรรมะวันที่เราศึกษาธรรมะมันทำให้เรารู้ว่าบุคคลที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีความแตกต่างกันการที่หลวงพ่อให้ญาติโยมเนี่ยเอามือจับเอาศีรษะแตะก็เพราะว่าบุคคลที่เรารู้จักในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหาเช้ากินค่ำเป็นแม่ค้ามั่งเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าไม่ได้กลุ่มของผู้ปฏิบัติในแนววิปัสสนากรรมฐานเขาทำมาหากินแล้วก็หาเช้ากินค่ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่หลวงพ่อจึงใช้วิธีนี้เพื่อให้สมาธิเขาเกิดขึ้นจากการสัมผัสไอ้มือที่จับเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมันโฟกัสไปที่มือได้มันรวมเร็วหรือไอ้มือไอ้หัวที่มันแตะที่พื้นเนี่ยหรือแตะที่สิ่งของที่เราอธิษฐานเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เลยลองดูระหว่างการที่เราเนี่ยไม่ใช้มือจับกับใช้มือจับในขณะที่เราไม่มีสมาธิเนี่ยการใช้มือจับเนี่ยจะช่วยให้สมาธิดีขึ้นแต่นอกจากว่าเราฝึกมาดีแล้วเนี่ยแล้วสมาธิของเราเนี่ยมันมีกำลังพอเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มือจับช่วยมันจึงเข้าใจวิธีการสอนทีนี้เนี่ยรูปแบบการสอนเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอ่ะเป็นจริงๆลืมไปว่าไม่ท่าเป็นจริงๆการนำรูปแบบมาสอนเพื่อที่จะต่อยอดเนี่ยมันยากถ้าเราต้องการแค่สมาธิในปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยมันทำได้แต่ทีนี้เนี่ยมันต่อยอดเนี่ยบางทีเนี่ยจิตของคนเนี่ยมันหลากหลายของการปรุงแต่งพอมันมีความหลากหลายของการปรุงแต่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการคาดเคลื่อนของพระสัทธรรมซึ่งบางทีเนี่ยการวางรูปแบบบางอย่างเนี่ยเราก็เลยต้องวางแผนให้มันสามารถที่จะสืบต่อพระธรรมคำสั่งสอนหรือมีการอธิบายให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคืออะไรทีนี้เนี่ยปรากฏว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาไปไม่ถึงที่จะศึกษาตรงที่มันถูกต้องเหมือนกับเขาป่วยกระทันหันฉุกเฉินเขาเข้าโรงพยาบาลพอหมอรักษาโรคฉุกเฉินเนี่ยเขาหายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปรักษาต่อที่เฉพาะทางเขาก็เลยคิดว่าเขาหายแล้วแต่ความจริงโรคเขายังอยู่เขาก็เลยคิดว่านี่แหละมันคือวิธีการที่ถูกต้องแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเพียงการบำบัดมันเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความเสี่ยงสำหรับผู้สอนถ้าเกิดว่าเราสอนหรือเราแนะนำไปแล้วเนี่ยโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจผิดจริงๆแล้ววิธีการล่ะไม่ถ้าเกิดเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานก็จะมีความเข้าใจแล้วล่ะว่าอะไรคือสมาธิอะไรคือวิปัสสนาแต่ตอนที่เราสอนรูปแบบแล้วเราอธิบายไปบางทีก็เข้าใจกันเป็นคนละอย่างสองอย่างเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะโกรธกลายเป็นว่าปฏิบัติอย่างนึงได้กิเลสอีกอย่างนึงมาแทนปฏิบัติอย่างนี้แต่ได้กิเลสอย่างนี้คนชอบเดาความคิดเราเห็นการกระทำของเราอ่ะแล้วก็เดาบางทีเราก็ไม่ได้ยินพูดถึงเราว่าเราทำไมคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เราก็ยังคิดในใจว่าเราไปคิดให้เขาฟังตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่เคยบอกว่าเราทำแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรกับใครแต่ปรากฏว่าเขาเห็นการกระทำของเราเนี่ยเขาก็เดาไปว่าเราคิดอย่างนี้ไอ้ที่เขาพูดนั่นแหละมันคือความคิดของเขาเขาคิดได้แค่นั้นเขาคิดเลยไปกว่านั้นไม่ได้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองก็เลยนึกโกรธโดยที่
เราทำความดีอย่างหนึ่งแต่เราได้กิเลสอย่างหนึ่งมาแทนหลังจากนั้นมาก็ต้องได้เรียนรู้ตัวเองต่อไปว่าคงจะต้องปล่อยความคิดของคนที่มีต่อเราให้มันเป็นของเขาไปเวลามันมีไม่มากพอที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกๆคนฟังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันทำแล้วเนี่ยมันเสร็จเร็วบางอย่างเนี่ยมันทำช้ามันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่มันค่อยๆทำไปเนี่ยมันจะได้ผลที่สวยงามระยะยาวทีนี้พอเราไปอยู่ด้วยกันคนที่ชอบทำอะไรลวกๆให้มันเสร็จเร็วๆเนี่ยก็จะมองคนที่เขารอบคอบเนี่ยว่าโง่ทำอะไรช้าทำอะไรไม่ทันแต่เราไม่รู้เลยว่าที่เขาช้าเนี่ยมันอาจจะออกมาดีอาจจะออกมามั่นคงอาจจะออกมาเรียกว่าเรียบร้อยกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกมันเป็นคนละแบบกันนะบางคนแบบลวกๆไงคะแค่นี้ก็ได้แล้วทำแค่นี้มันก็ได้แล้วนี่ไม่เห็นจะต้องไปทำเยอะแยะเลยโง่เหมือนกับทำไมโง่เหลือเกินทำไมถึงใส่รายละเอียดมาเยอะขนาดนั้นคนที่เขาหยาบแล้วก็คิดไม่ถึงความละเอียดเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างนั้นว่าคนที่เขามีความละเอียดเนี่ยมันโง่ทำช้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ทันกิเลสตัวเองบางอย่างในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ทันกิเลสบางอย่างอีกส่วนหนึ่งในใจของเราจนต้องได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงของคนที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะบางทีมันเหนื่อยกับการที่จะต้องทนฟังสิ่งที่เขาคิดเอาเองว่าเราเป็นยังไงทั้งๆที่เราไม่เคยบอกแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเอาสติปัญญาในส่วนไหนที่สามารถดูวาระจิตของคนได้แล้วก็เดาว่าคนคนนั้นคนคนนี้คิดยังไงเราดูคนจากการกระทำแล้วเราก็เดาจากความคิดของเราเองซึ่งบางทีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นการปรามาสเป็นการดูถูกโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวตัวเองก็จะระมัดระวังเรื่องนี้มากที่เกิดถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะไม่แตะเลยนะคะกลัวบาปกลัวจิตที่มันก้าวร้าวกลัวจิตที่มันคือจิตเนี่ยมันก้าวร้าวปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่การแสดงออกนะแต่มันไม่มีพลังของเสน่ห์มันไม่มีพลังของความอ่อนน้อมใครเห็นพอคบหาสมาคมอยู่ด้วยนานๆเนี่ยก็จะมีความรังเกียจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันซ่อนความแข็งกระด้างซ่อนความก้าวร้าวไว้อยู่ในใจทีนี้การที่เราจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่แข็งกระด้างไม่ก้าวร้าวเนี่ยมันก็คือการเริ่มต้นคือสติต้องเจริญสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องเจริญอนุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยดีเมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าตัวเองเนี่ยมีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านสอนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือมันคือบุญคุณความรู้เนี่ยมันได้แล้วเนี่ยมันต่อยอดไปตั้งเยอะแล้วมันคืนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณของพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเป็นพระสงฆ์จริงๆเนี่ยหมายถึงอริยสงฆ์อริยสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นพระอย่างเดียวตั้งแต่พระโสดาบันอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยก็จัดอยู่ในหมู่สงฆ์นะคะเพราะว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยมาอยู่ในสังคมของพุทธสมมติสงฆ์ก็คือเราเข้าใจตรงกันว่าท่านเป็นพระสงฆ์สังคมเนี่ยยอมรับอะไรเนี่ยเราต้องยอมรับสิ่งนั้นข้อนี้อยู่ในสัพปุริสธรรม7ประการในคุณสมบัติของคนดีคุณสมบัติของคนดีเนี่ยก็คือสังคมที่นั่นจารีตประเพณีที่นั่นตรงนั้นเขายอมรับอะไรอยู่
เราต้องยอมรับของเขาด้วยถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นน่ะเราก็ไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นอยู่ในข้อของอยู่ในข้อของรู้จักชุมชนการรู้จักชุมชนก็คือการยอมรับในสังคมประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกใบนี้หมู่สงฆ์หมู่ใหญ่ถึงจะไม่ใช่พระอรหันต์ถึงจะไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยเรายอมรับตรงกันคนส่วนใหญ่เขายอมรับอะเราจะบอกว่าไม่ไหวหรอกแล้วคำหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกสะเทือนใจที่สุดแล้วก็สะเทือนใจมากที่สุดก็คือคำว่าไหว้พระเหลืองไม่ได้ไหว้คนมันซ่อนความก้าวร้าวของหัวใจของคนที่พูดมากเลยสังฆานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้เนี่ยนะคะก็มีอยู่9ประการก็คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรอาหุเนโยเป็นผู้ควรรับของคำนับปาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับของทำบุญอัญชลีกัลณีโยเป็นผู้ที่ควรประนบมือไหว้อนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกจะลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์อันนี้คือสูงสุดแล้วแต่เราก็ต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าเราเข้าใจเรื่องของกรรมดีว่าคนที่ทำกรรมดีเนี่ยก็มักจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแสดงว่าสิ่งที่เราเจอทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างสรรค์มาจากกรรมของเราทั้งนั้นเลยการที่เราไปเจอพระสงฆ์แล้วเราพูดว่าไหว้พระเหลืองเนี่ยมันทำให้ใจของเราเองเนี่ยมันไม่มีความเคารพในหมู่สงฆ์เราไหว้เนี่ยให้เราเคารพนึกถึงพระสงฆ์หมู่ใหญ่เพราะใจของเรามันจะแข็งกระด้างถ้าเราไม่พูดยังดีกว่าแค่คิดมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันหยาบละมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาละนานมากเลยนะคะตอนนั้นประมาณเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ20กว่าปีละเอามาเล่าให้ฟังเพราะมันย้อนหลังตอนนี้คิดว่าบุคคลคนนี้ก็ยังสะเทือนใจอยู่มีวัดอยู่วัดหนึ่งตัวเองก็ไปทำบุญประจำทีนี้มีพระมากระซิบบอกว่าพระรูปนี้ไปเที่ยวกลางคืนแอบหนีไปเที่ยวกลางคืนเช้ามาก็มาบิณฑบาตแล้วตอนกลางคืนก็ออกเที่ยวก็มาบอกกับเราบอกอย่าไปไหว้มันเปลืองมือทีนี้เนี่ยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าพระอยู่ด้วยกันทั้งหมดอะแล้วเราจะเลือกไหว้หรือไม่เลือกไหว้เนี่ยเราไม่ได้ไหว้พระเหลืองหรือไหว้อะไรแต่เราคิดว่าเราไหว้พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ท่านปฏิบัติดีคือทุกครั้งถ้าเราต้องการที่จะไหว้พระเนี่ยหรือไหว้พระสงฆ์เนี่ยให้เรานึกถึงพระสงฆ์ทั้งโลกเลยยังได้เลยหรือพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพระสงฆ์ที่ยืนเฉพาะหน้าเนี่ยคือตัวแทนเพราะฉะนั้นคำว่าตัวแทนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติสมบูรณ์ทั้งหมดก็จะคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะก็จะไหว้อย่างนี้คือไหว้พระสงฆ์ได้หมดแม้กระทั่งน้องสามเณรน้อยๆเนี่ยก็กราบได้ทีนี้พระรูปเนี้ยตอนหลังท่านก็ศึกไปแล้วนะคะศึกไปด้วยความที่ว่าละอายเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหนูไหว้ได้เพราะว่าถ้าทำความผิดอยู่แล้วก็ยังอยู่ให้คนไหว้อยู่เราก็จะไหว้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยการกราบคนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยเสียหายอะไรการไหว้คนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ย
เสื่อมเสียแม้แต่นิดเดียวทำไมเราถึงหวงการไหว้ทำไมเราถึงไหว้คนยากทำไมเราถึงเคารพคนยากทั้งที่ความเคารพการกราบไหว้เนี่ยมันเป็นความดีมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันลดทิฏฐิมานะทั้งนั้นที่มันก็ไม่มีอะไรอ่ะการแต่ว่าถ้าเกิดไหว้แบบไม่เต็มใจไหว้เนี่ยจิตใจไม่น้อมมันก็ไม่ได้ประโยชน์ต้องขออภัยอีกอย่างเช่นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าที่เขาไหว้อ่ะตัวเองมองว่าไม่ไหว้ดีกว่าคือเคยได้ฟังการอบรมของเขาอยู่เขาบอกว่าเพียงแค่เอามือประกบกันมันจะไปยากอะไรก็ถือว่าเอามือประกบกันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเคยอบรมประมาณนี้นะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความกระด้างที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำออกมาแล้วมันดูไม่สวยเขาก็อบรมในรูปแบบใหม่คืออบรมเป็นลักษณะของให้เห็นว่าลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณใจมันก็จะเปลี่ยนทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่มือจับแตะจับแตะจับแตะแล้วไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเองมองว่าถ้าเกิดพนักงานห้างหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ไหว้คนเป็นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวอ่ะการที่เขาได้ไหว้คนเข้ามาหาเขาทุกวันวันละเยอะๆวันละ10 20 30 40 50หรือวันละ100นะการที่เขาได้กราบไหว้ได้ไหว้คนน่ะจิตของเขาในขณะที่ไหว้มันลดทิฏฐิไหว้ด้วยความอ่อนน้อมเราก็มองสิเราอย่ามองว่าเขาเป็นลูกค้าอย่างเดียวโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อนหรืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเขาอายุมากกว่าเราเขาก็เป็นพี่เราถ้าเขาอายุมากกว่าเรามากๆเขาก็เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราไหว้เขาในฐานะที่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือถ้าเขาอายุน้อยกว่าเราเราไหว้เขาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณที่จะทำให้บริษัทเราร้านค้าของเราเนี่ยอยู่ได้เมื่อบริษัทเราร้านค้าของเราอยู่ได้เราก็ได้เงินเดือนจากตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าบริษัทห้างร้านที่เราอยู่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนอะมาจ่ายเงินเดือนให้กับเราถ้าเราคิดเป็นเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้เป็นสุขแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยการระลึกนึกถึงคุณคนไม่ได้นะคือคำว่าระลึกนึกถึงคุณเนี่ยมันเป็นคนละอันกันกับคนทำความชั่วแล้วเราพยายามหาข้อดีนะคนละอันนะคะต้องเอาไม่ปนกันคนที่กำลังทำความชั่วอยู่แล้วเราไปหาข้อดีของเขาเนี่ยมันเป็นกุศโลบายในการที่เราจะให้อภัยหรือระงับความโกรธจากเขาอันนี้เป็นวัตถุประสงค์พยายามมองหาข้อดีของเขาเนี่ยมันคือลดกิเลสในส่วนของพยาบาทแต่การระลึกนึกถึงคุณของคนเนี่ยมันคือการหาความดีโดยตรงที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความไม่ดีของเขามากบกันความดีก็คือความดีถามว่าใครมั่งที่เกิดมาบนโลกเนี้ยไม่เคยผิดพลาดนะคะใครมั่งบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดด้วยอำนาจของกิเลสไม่มีค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับกิเลสแต่การควบคุมกิเลสต่างหากนี่ค่ะท่านญาติธรรมสมาชิกใหม่นะคะก็เพราะว่ากิเลสต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยทำความผิดต่างๆขึ้นมาสิ่งที่มันจะชี้วัดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีกิเลส
มากกิเลสน้อยเนี่ยมันก็คือสติที่สามารถควบคุมกิเลสนั้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติระลึกรู้ไปในอนุสติทั้งหมดเนี่ยจิตของเรามันดีเนี่ยอย่างน้อยๆกิเลสของเราก็ถูกควบคุมเอาไว้ในระดับหนึ่งมันถึงอาจจะไม่ได้กำจัดกิเลสน่ะแต่ไอ้จิตที่มันระลึกถึงความดีตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นพลังให้สติของเรามีกำลังแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถละกิเลสได้มันกลายเป็นพลังของความดีที่เรากำลังสร้างอยู่จิตของเรามันก็จะชุ่มชื้นน่ะการที่เราได้นึกถึงความดีคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มันก็จะทำให้เราเนี่ยจิตใจชุ่มชื้นค่ะท่านได้ที่ทำข้อที่4ศีลานุสติศีลานุสติคือระลึกถึงศีลของตนที่เคยทำไว้มันชื่นใจเราเคยทำความดีเราเคยรักษาศีลอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็จะเกิดความชื่นใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าการรักษาศีลเนี่ยต้องบอกนิดนึงเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยหูว่าจะทำความเข้าใจโดยละเอียดกับเรื่องนี้เนี่ยก็กว่าจะก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะก็คือเมื่อก่อนเราต้องบอกว่าศีลเนี่ยถ้าเราคิดไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราสมมติว่าเราอยากจะว่าเขาหรือเราจะพูดให้คนอื่นเกลียดเขาเนี่ยก็คือเป็นการพูดที่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายใช่ไหมคะคำว่าเจตนาในการงดเว้นเนี่ยเท่านั้นที่เป็นศีลที่มันเป็นส่วนของจิตใจแต่ในส่วนอื่นที่จิตใจของเราเนี่ยมันเกิดความคิดไม่ดีเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความอิจฉาเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในใจอยู่แล้วมันมีเจตนาซ้อนลงไปในกิเลสทั้งหลายว่าจะงดเว้นที่จะประพฤติผิดใน5ข้อ8ข้อ10ข้อหรือ227ข้อที่เราสมาทานขึ้นมาไอ้ตัวเจตนางดเว้นน่ะคือศีลพอกิเลสมันเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็มีเจตนาที่จะงดเว้นที่จะเบียดเบียนไอ้เจตนาตัวนี้แหละคือพลังของศีลถ้าเราไปทำอะไรที่ไหนเราไปเจอคนที่ไม่ดีคนที่มีกิเลสมากคนที่มีความก้าวร้าวคนที่มีความอิจฉาหรืออะไรต่างๆที่เป็นคนที่มีกิเลสแล้วเรามีเจตนาที่จะงดเว้นที่จะทำความไม่ดีกับเขาเนี่ยนั่นน่ะคือความดีของเราบางทีมันก็ยากนะถึงจุดๆนึงเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยการทำความดีเนี่ยมันให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ความดีเพราะความดีบางอย่างมันต้องเป็นความลับมันต้องอดที่จะไม่พูดแต่มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ทำความดีอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าฉันทำอะไรการทำความดีในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าถึงความการทำดีในด้านของปรมัตถ์เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับช่างซ่อมเครื่องบินที่อยู่ในอากาศด้วยกันกับนักบินสมมุติว่าผู้โดยสารนั่งไปบนเครื่องช่างเครื่องบินก็ไปด้วยช่างซ่อมก็ไปด้วยนักบินก็ไปด้วยนักบินแจ้งช่างว่าตอนนี้เครื่องบินมีปัญหามีความเสี่ยงต่ออันตรายละมันรู้สึกบังคับควบคุมอะไรไม่ได้ในฐานะที่ช่างอยู่ในนั้นช่างก็พยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์ให้เครื่องบินเนี่ยกลับมาเป็นปกติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยช่างก็ไม่สามารถที่จะไปพูดให้ผู้โดยสารฟังได้ว่าขณะนี้เครื่องบินกำลังเกิดอยู่ในอันตรายวิกฤตอย่างนู้นอย่างนี้ช่างก็ถ้าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งเกิดความปั่นป่วนเข้าไปใหญ่ช่างจึงพยายามที่จะซ่อมเครื่องบินอันนั้นน่ะให้มันผ่านไปด้วยดีจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเครื่องบินถูกซ่อมแล้วก็ผ่านวิกฤตไปได้ไม่มีใครรู้ว่าบนเครื่องบินลำนั้นเนี่ย
มันกำลังเจอสถานการณ์ที่น่ากลัวอยู่แต่ช่างซ่อมเครื่องบินคนนั้นก็จะภูมิใจตัวเองไปจนตายที่ครั้งหนึ่งเนี่ยถึงคนทั้งลำเครื่องบินไม่ได้ชื่นชมมีเพียงแค่แอร์โฮสเตสกับช่างกับนักบินเท่านั้นที่รู้ว่าเครื่องบินลำนั้นน่ะมันผ่านมาได้ด้วยฝีมือของเขาการภูมิใจในการรักษาศีลก็จะเป็นแบบนั้นคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนเนี่ยมาชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำทุกๆเรื่องแต่อะไรที่เรางดเว้นที่จะไม่ทำได้เนี่ยหลายอย่างมากซึ่งตัวเองเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกอันนี้แหละมาหล่อหลอมจิตใจให้เรามีพลังขึ้นมาบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเราโดนความก้าวร้าวของมนุษย์ซึ่งไม่ได้ถูกฝึกฝนมาเนี่ยบางทีเรารู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อดทนที่จะไม่พูดทั้งที่ถ้าเกิดเราทำอะไรบางอย่างลงไปเนี่ยความเดือดร้อนของเขาเนี่ยมากมายเหลือเกินเราก็อดทนที่จะไม่ทำมันก็เหมือนกับการยั่วมันเหมือนกับเขาพยายามจะยั่วให้เราทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำความอดทนอดกั้นที่เราไม่ทำนั่นแหละมันกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจของเราณปัจจุบันที่เราไม่เข้าไปยุ่งมันกลายเป็นพลังงานส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจแล้วอนาคตถ้าเราไปเจอคนแบบนี้อีกมันก็จะไม่ยากที่เราจะเจอกับเขาแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านไปไอ้ตรงนี้แหละค่ะพุทธศาสนาของเราเรียกว่าบารมีเจอครั้งแรกเนี่ยมันจะยากในการที่จะผ่านบางเรื่องไปได้แต่ถ้าเราได้เจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเจอแบบบ่อยๆเนี่ยคราวนี้มันก็จะไม่ใช่ปัญหาละอย่างเมื่อก่อนสอนกรรมฐานท่านจะทำค่ะถ้าเจอโยคีเข้ามาเนี่ยอย่างอธิบายจบเนี่ยโยคีบอกไม่ถูกจริตมันจะรู้สึกแบบอธิบายจบไปแล้วมันสรุปว่าไม่ถูกจริตพอฟังแล้วไม่อยากทำมันจะรู้สึกเหนื่อยทันทีเลยว่าเอาแล้วมาทำไมเนี่ยก็รู้อยู่ว่าที่นี่เขาพองยุบแล้วเจ้าของปฏิบัติพุทโธมาแล้วก็มาบอกไม่ถูกจริตแล้วทำไมวัดประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงไม่ไปวัดที่เขาฝึกพุทโธมาฝึกที่นี่ทำไมหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนโอเคมาแล้วก็มาช่วยกันตอนถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะคิดละเราเข้ามาทำไมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรบังเอิญธรรมะเนี่ยมันจัดสรรมาละพอเราผ่านคนแรกไปเราเจอคนที่แบบมาแล้วก็มาขัดขวางมาสิ่งที่มันทำอยู่ไม่ยอมเป็นไม่ยอมมีกับเขาพอเราเจอบ่อยๆจากที่มันขัดใจมันสะกิดใจมันอะไรกับใจอ่ะใจของเรามันสะดุดเข้ามาบ่อยๆยิ่งเยอะยิ่งทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็มากันเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าเรากับไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือปัญหาเขาก็คือเขาเราก็คือเราไปมาพอเราย้อนไปมองอดีตปุ๊บคนที่มีปัญหาคือเราคนที่มีปัญหามันคือเราต่างหากเรามันไม่มีประสบการณ์พอถ้าเรามีประสบการณ์พอเราคงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับมาฝึกที่ตัวเราเราจะไปฝึกหรือจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงก็ต้องคุยกันเป็นบริบทไปอะว่าเวลานี้เราจะทำอะไรร่วมกันจุดหมายของเราคืออะไรทุกวันนี้คุยอะไรกับใครเนี่ยต้องคุยที่จุดหมายซะก่อนว่านี่เรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ออกนอกประเด็นนะไม่ไหลไปอย่างอื่นนะเพราะไหลแล้วไม่จบถ้าเกิดใครคุยนอกประเด็นปุ๊บจบเลยไม่คุยด้วยละ เพราะว่ามันจะยืดเยื้อแล้วมันก็ทำให้คุยไม่รู้เรื่องหรือถ้าเกิดเราดูแล้วใครคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละคือเราพูดอย่างนึงเนี่ยความรู้เขาไม่ถึงในสิ่งที่เราอธิบายเนี่ยมันก็จะคุยยากเพราะฉะนั้นถ้าฝืนคุยต่อไปเนี่ยมันมีแต่เรื่องกับเรื่องกับเรื่องโดยเฉพาะคนพาลเนี่ยถ้าขัดใจคนพาลนี่ได้ศัตรูเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ต้องดูลักษณะของคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิต
บัณฑิตเนี่ยจะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่คนอื่นคนพาลเนี่ยก็จะนำแต่สิ่งที่เป็นโทษมาสู่คนอื่นคำว่าโทษกับคำว่าคุณประโยชน์ตามความหมายพุทธศาสนาหรือตามนัยยะที่พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยก็คือให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีสตินะคะให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีสติให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความเพียรให้จิตใจของเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลนะเพิ่มขึ้นน่ะนัยยะของพุทธเจ้าคือประโยชน์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยโกรธเราไม่เคยโลภเราไม่เคยมีกิเลสตัณหาตัวไหนแต่ปรากฏว่าพอบุคคลคนนี้เข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเรียกว่ากิเลสเนี่ยมันมาครบเลยเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้จะไม่ทำให้ชีวิตเราเจริญเลยเราก็ควรที่จะห่างออกเพราะว่าเรารักตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งดังนะคะเตียติธรรมก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จัดอยู่ตรงนี้ก็สบายเหมือนกันนะอนาคตคิดว่าน่าจะมาจัดตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชัดอยู่นะคะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นบรรยากาศห้องทำงานค่ะเนี่ยโต๊ะทำงานของธรรมวรีค่ะโชว์อีกทีหนึ่งท่านญาติธรรมนะคะก็เป็นโต๊ะญี่ปุ่นตัวละ100-200แล้วก็เอาอาสนะของวัดเนี่ยแหละค่ะนั่งทำงานนะคะอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับส่วนใหญ่บางทีก็ถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่โรงครัวถ้าไม่อยู่โรงครัวก็จะไปอยู่ที่ลานธรรมปฏิบัติธรรมเองส่วนตัวแล้วก็สอบอารมณ์ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำทุกๆวันเพราะว่าตัวเองก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหากิจกรรมที่ให้จิตเนี่ยมันเกาะกุศลอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมีค่ามากถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อจิตใจที่มันเศร้าหมองต่อกิเลสมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นอนุสติเนี่ยอย่างเช่นที่เราพูดไปเรื่องของศีลวันนี้ถ้าเรามีความมั่นใจในศีลของเราหรือเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราทำอะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยถึงจะไม่มีใครเห็นเรื่องของศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีพูดยากเพราะว่ามันอาจจะไม่เบียดเบียนคนอื่นก็จริงในส่วนนึงเนี่ยอันนี้คนอื่นมองเห็นได้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยความดีบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับความดีทำในที่ลับอ่ะมันไปบอกเขาไม่ได้ว่าเรากำลังทำความดีอะไรอยู่เพราะความดีบางอย่างอ่ะมันต้องเกิดขึ้นจากใจที่มันต้องเสียสละที่เราจะต้องได้รับความดีความชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องอดทนความไม่เบียดเบียนก็คือการอดทนต่อกิเลสของคนอื่นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อดทนต่อกิเลสในใจของเราหนึ่งกิเลสในตัวของเขาบางทีกิเลสของเขาเนี่ยมาทำให้เราอยากที่จะทำสิ่งที่มันผิดๆก็ยังมีเลยอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเคยเหมือนกันมีคนเข้ามาพูดนู่นพูดนี่บางทีเราก็อยากที่จะพูดในสิ่งที่เขาเป็นอะแต่คิดไปคิดมาถ้าเราพูดเขาก็จะเสียหายเราก็อดทนที่จะไม่พูดก็ปล่อยให้เขาพูดไปอยากจะพูดอะไรก็เขาพูดไปพอให้เขาพูดไปเนี่ยเราก็กลับมาดูใจของเราว่าใจของเราเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ฝึกฝนตัวเองมันก้าวข้ามผ่านกิเลสที่เขากำลังเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาหายนะเขาก็เป็นของเขาเหมือนเดิมแต่ว่าเราเองต่างหากที่ได้ฝึกฝนกับกิเลสของคนอื่นมันกลับกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยที่มันกระทบกับสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีนะคะท่านยติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวรีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านยติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ